ริ่มที่การออมสินพิเศษ2ปีสุขที่ได้ออมและยังสุขเพิ่มที่ได้ลุ้นเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลและขาย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมรีบเลยฝากสลากได้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝากผ่านแอป Mymo ตั้งแต่12ตุลาคมนี้สลากออมสินพิเศษ2ปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดละเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยฮะคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15พฤศจิกายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นครับภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยธนาคารออมสินครับได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมคิดร่วมทำบูรณาการภูมิปัญญานำกระบวนการสมัยใหม่ไปยกระดับขีดความสามารถของชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพมีมูลค่าเพิ่มและก็สามารถแข่งขันในตลาดได้ครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับนี่หัตถชาครับถุงหอมสมุนไพรครับของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลาจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจากน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะชดานาถประวุฒิตานนท์นะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลาค่ะจังหวัดนครสวรรค์การที่ทำโรงเรียนค่ะโรงเรียนนวดไทยสปาสวรรค์นครค่ะเราก็เลยมีความคิดตั้งต้นเลยค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ลูกค้าสามารถที่จะผ่อนคลายได้ที่บ้านค่ะโดยเป็นผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรหัตถชาค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพค่ะเราก็เลยดึงอัตลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจะได้รู้ว่าอ๋อสินค้าตัวนี้นะเป็นสินค้าของจังหวัดนครสวรรค์มีน้องๆมาช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็น้องๆมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการใช้จ่ายทั้งหมดอะค่ะแล้วก็มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ค่ะแล้วก็อายุการใช้งานค่ะให้มีอายุการใช้งานมากขึ้นมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0613416690ค่ะและติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะคะหัตถชาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นครับภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับต้องรอติดตามชมกันเลยนะครับวิกฤตทำให้คุณล้มโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพทำให้คุณลุกได้อีกครั้งธนาคารออมสินพร้อมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทีละเล็กทีละน้อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปจาก1ถึง100ค่อยเป็นพันไม่นานก็มากไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่1ธันวาคม2565ค่ะสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Facebook Live NBT2HD ดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณคมคิดสรรสนเกียรติล่ามภาษามือนะคะครั้งนี้ทำการออกรางวัลจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ค่ะสำหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีก็จะมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา24เดือนนะคะรางวัลที่1มูลค่าถึง10ล้านบาทมีผลกับสลากออมสินพิเศษ2ปีทุกงวดที่ยังมีสิทธิ์ถูกรางวัลค่ะแล้วก็รางวัลเลขท้าย4ตัวจากเดิมรางวัลละ50บาทก็เพิ่มเป็นรางวัลละ200บาทอันนี้มีผลกับสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดที่225เป็นต้นไปค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีนะคะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคลมาแนะนำค่ะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินสาขาหรือว่าจะโทร1115ค่ะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาเข้าสู่บรรยากาศของการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีนะคะธนาคารจะทำการออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 2 3 4 5ตามด้วยรางวัลเลขท้าย4ตัวและ3ตัวตามลำดับค่ะโดยจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลนะคะและในครั้งนี้จะมีผู้ถูกรางวัลกว่า11ล้าน3แสนอันดับค่ะคิดเป็นเงินประมาณ385ล้านบาทค่ะในครั้งนี้นะคะธนาคารออมสินได้รับเกียรติจากคุณกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.พัชรางชัยวรมุกกุลอัยการจังหวัดสมุทรปราการดร.เศรษฐพลเลี้ยวไพโรธเลขานุการประจำคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรคุณธัญญาพรครองยุติผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจอาวุโสไทยรัฐทีวีค่ะทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลจะมีคณะกรรมการทั้ง4ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งธนาคารออมสินยังคงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำเป็นที่จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลดังนั้นการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลทุกรางวัลครับและจะมีพนักงานจำนวน3คนสลับกันขึ้นไปบรรจุลูกบอลที่เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติให้ครบ7หลักตามที่ประธานกรรมการได้สุ่มเลือกมาใช้ออกรางวัลลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลพลาสติกที่แสดงหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10จำนวน10ลูกให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจะนำลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลพลาสติกขึ้นมาจำนวน7ลูก
เพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจากจำนวน10กล่องโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดจะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน7เครื่องครับในระหว่างการออกรางวัลหากมีเหตุขัดข้องในการตัดสินใจแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานกรรมการเพื่อให้การออกรางวัลเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลพลาสติกลูกที่1ใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข9เพื่อให้ประธานตรวจสอบซึ่งในการตรวจสอบประธานจะต้องตรวจดูว่ามีหมายเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ครบหรือไม่จากนั้นจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกเพื่อชั่งน้ำหนักโดยน้ำหนักของลูกบอลหมายเลขที่สุ่มขึ้นมาจะต้องมีน้ำหนัก12กรัมหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมจากน้ำหนักที่แสดงหน้ากล่องประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่2ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลัก10หมายเลข3พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข3มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับซึ่งวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดครับโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักซึ่งลูกบอลทุกกล่องจะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่าๆกันหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข2พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข2มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข4พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข4มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข5พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข5มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข1พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข1มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับ
ประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข7พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข7มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องครับได้แก่กล่องหมายเลข9 3 2 4 5 1และ7สำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจะใช้เครื่องออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องจะมีอีก2เครื่องที่เป็นเครื่องสำรองซึ่งอยู่ด้านหลังจะนำมาใช้ในกรณีที่เครื่องออกรางวัลเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้องพนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการด้านหน้าเวทีเพื่อทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรให้ตรงตามประกาศการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่1ธันวาคม2565และควบคุมการบรรจุลูกบอลลงในตู้เสียงงวดและหมวดอักษรจำนวน 1,033 ลูกเริ่มตั้งแต่งวดที่207จำนวน20ลูกงวดที่208จำนวน48ลูกงวดที่209จำนวน60ลูกงวดที่210จำนวน60ลูกงวดที่211จำนวน42ลูกงวดที่212จำนวน60ลูกงวดที่213จำนวน28ลูกงวดที่214จำนวน60ลูกงวดที่215จำนวน59ลูกงวดที่216จำนวน59ลูกงวดที่217จำนวน60ลูกงวดที่218จำนวน59ลูกงวดที่219จำนวน60ลูกงวดที่220จำนวน21ลูกงวดที่221จำนวน46ลูกงวดที่222จำนวน60ลูกงวดที่223จำนวน60ลูกงวดที่224จำนวน39ลูกงวดที่225จำนวน61ลูกงวดที่226จำนวน26ลูกและงวดที่227จำนวน45ลูกรวมทั้งสิ้น 1,033 ลูกที่จะใช้กำหนดงวดและหมวดอักษรในการออกรางวัลอันดับที่1และอันดับที่2ครับเร
ระหว่างรอท่านประธานตรวจสอบลูกบอล นะครับขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบสำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีในวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมทาง Facebook Live NVT 2HD และรับฟังเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์และรับชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เวลาประมาณ 13:00 น.เป็นต้นไปครับท่านประธานกรรมการได้ตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรและพนักงานได้บรรจุลูกบอลเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติครับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดที่207ถึงงวดที่227ประจำวันที่1ธันวาคม2565จะได้เริ่มณบัดนี้ครับโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน1ครั้งครับทดลองเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก7 2 1 7 8 5 5จากการทดสอบเครื่องทั้ง7หลักสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน10ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลที่มีเลขงวดและหมวดอักษรจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,033 ลูกประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่217 P หมวดอักษร P ขออภัยครับได้งวดที่217หมวดอักษร P งวดที่217หมวดอักษร Pจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน10ล้านบาทอันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่217หมวดอักษร P เลขที่ออก2 4 6 1 4 1 8อันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่217หมวดอักษร P เลขที่ออก2 4 6 1 4 1 8ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน1ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรครับประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่218หมวดอักษร Oงวดที่218หมวดอักษร O จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน1ล้านบาทอันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่218หมวดอักษร Oเลขที่ออก0 282 155อันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่218หมวดอักษร O เลขที่ออก0 282 155ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก5ครั้ง 5,165 อันดับอันดับละ 10,000 บาท
ันดับที่3หมุนครั้งที่1เลขที่ออก7 6 5 7 1 8 7 7 6 5 7 1 8 7อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก6 7 6 6 3 1 4 6 7 6 6 3 1 4อันดับที่3หมุนครั้งที่3เลขที่ออก3 920 941 3 920 941อันดับที่3หมุนครั้งที่4เลขที่ออก0 960 120 0 960 120อันดับที่3หมุนครั้งที่5เลขที่ออก3 041 683 3 041 683ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบทั้ง5ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก10ครั้งจำนวน 1,330 อันดับอันดับละ 3,000 บาทอันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก0 921 082 0 921 082อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก0 618 358 0 618 358อันดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก7 909 903 7 909 903อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก3 5 5 6 4 9 6 3 5 5 6 4 9 6อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก0 722 924 0 722 924
อันดับที่4หมุนครั้งที่6เลขที่ออก5 944 090 5 944 090อันดับที่4หมุนครั้งที่7เลขที่ออก4 5 8 4 8 3 6 4 5 8 4 8 3 6อันดับที่4หมุนครั้งที่8เลขที่ออก5 5 3 7 0 1 1 5 5 3 7 0 1 1อันดับที่4หมุนครั้งที่9เลขที่ออก9 6 5 7 3 8 9 9 6 5 7 3 8 9อันดับที่4หมุนครั้งที่10เลขที่ออก9 9 4 6 3 1 1 9 9 4 6 3 1 1ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบทั้ง10ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก15ครั้ง 15,495 อันดับอันดับละ 1,000 บาทอันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก9 9 7 5 1 9 6 9 9 7 5 1 9 6อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก3 5 9 6 8 3 5 3 5 9 6 8 3 5อันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก6153900 6153900อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก2959022 2959022อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก7935240 7935 240อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก
6240755 6240755อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก7278965 7278965อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก2775100 2775100 อันดับที่5หมุนครั้งที่9เลขที่ออก9148702 9148 702อันดับที่5หมุนครั้งที่10เลขที่ออก32998113299811อันดับที่5หมุนครั้งที่11เลขที่ออก5958653 5958653อันดับที่5หมุนครั้งที่12เลขที่ออก7066808 7066808อันดับที่5หมุนครั้งที่13เลขที่ออก3179464 3179464อันดับที่5หมุนครั้งที่14เลขที่ออก7674072 7674072อันดับที่5หมุนครั้งที่15เลขที่ออก6667889 6667889ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบทั้ง15ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก1ครั้งงวดที่207ถึงงวดที่224จำนวน 894,091 อันดับอันดับละ50บาทและงวดที่225ถึงงวดที่227จำนวน 139,31 อันดับอันดับละ200บาทซึ่งพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบและสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลัก
และใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวต่อไปครับประธานกรรมการจับได้หลักหน่วยหลักหมื่นและหลักแสนต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลัก10หลักร้อยหลักพันและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวครับเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งเลขที่ออก1 966 1 966ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย3ตัวออก1ครั้งจำนวน10ล้าน2แสน9 2ขออภัยครับจำนวน10ล้าน2แสน 49,721 อันดับอันดับละ20บาทซึ่งประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลพลาสติกแสดงหลักออก4หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวต่อไปครับขออภัยครับเลขท้าย3ตัวต่อไปครับประธานกรรมการจับได้หลักร้อยหลักหมื่นหลักพันและหลักล้านต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักสิบและหลักแสนทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งเลขที่ออก210 210การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดที่207ถึงงวดที่227ประจำวันที่1ธันวาคม2565เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th ในนามของธนาคารออมสินขอขอบพระคุณคุณกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.พัชรางชัยวรมุกุลอัยการจังหวัดสมุทรปราการดร.เศรษฐพลเลี้ยวไพโรจน์เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรและคุณธัญพรครองยุทธผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจอาวุโสไทยรัฐทีวีที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีในครั้งนี้ครั้งต่อไปจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีในวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565โดยจะทำการออกรางวัลณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เช่นเคยตั้งแต่เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปและในช่วงบ่ายสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีทาง Facebook Live NBT2SD และรับชมทางช่อง NBT2SD และรับฟังเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะทีละเล็กทีละน้อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปจากหนึ่งถึงร้อยค่อยเป็นพันไม่นานก็มากมายวันนี้ออมกับสลากออมสินพิเศษ2ปีสุขที่ได้ออมและยังสุขเพิ่มที่ได้ลุ้นเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลและขาย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมรีบเลยฝากสลากได้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝากผ่านแอป Moneyo
ตั้งแต่12ตุลาคมนี้สลากออมสินพิเศษ2ปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสตรีทฟู้ดของไทยถือเป็นไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาลิ้มลองเพราะมีความหลากหลายและมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือขนมหวานถือว่าเป็นจุดเล็กๆครับที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างมากมายสำหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปชิมอาหารคาวที่ร้านคูชิมาปิ้งย่างพาเหล่าจังหวัดสงขลามาแล้วเรามาต่อกันครับกับร้านขนมหวานซึ่งเป็นร้านขนมหวานชื่อดังกับร้านบ้านมอเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาได้ยังไงครับผมและภรรยาเนี่ยนะครับเราก็จบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหลังจากที่เราจบแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปทำอะไรไกลจากที่ที่เราอยู่มาก่อนใช่ไหมครับสมัยแต่ก่อนเทรนร้านนมเนี่ยกำลังมาแรงนะครับเราก็เลยงั้นเรามาทำร้านเค้กเบเกอรี่กับเค้กกันดีกว่าแล้วจุดเด่นของทางร้านคืออะไรครับความเอาใจใส่นะครับในกับของลูกค้าความเอาใจใส่ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับเราพยายามที่จะคัดสรรวัตถุดิบที่เกรดพรีเมียมให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดจัดให้ลูกค้าสามารถที่จะมาพักผ่อนได้อย่างสบายใจธนาคารออมสินเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเราอยู่เคียงข้างเรายังไงบ้างครับให้ความช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนก้อนแรกที่เราซื้อร้านซื้อพื้นที่ตรงนี้มาถึงแม้กระทั่งช่วงโควิดเองเนี่ยเราก็ยังได้ซัพพอร์ตจากเงินทุนจากทางธนาคารออมสินมาอยู่เพื่อให้ร้านเราเดินต่อได้โดยมีสภาพคล่องตัวครับผมสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับติดต่อเข้ามาทาง Facebook เพจร้านนะครับชื่อร้านบ้านมอเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่นะครับได้เลยนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์089-422-1045ครับผมเบเกอรี่ที่นี่นะครับมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงมีราคาที่ย่อมเยาทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้จริงๆครับไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจของเราแตกต่างจากที่อื่นและมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างธนาคารออมสินก็จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นครับและสำหรับสตรีทฟู้ดด้านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ GSB สตรีทฟู้ดกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนเข้าใจเข้าใจคุยกันหายหมดจนต้องกินของว่างแล้วครับลูกบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงไม่ต้องไปกังวลแล้วไอ้ยิ้มธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเพราะบ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทีละเล็กทีละน้อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปจากต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะและคุณผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะตรวจรางวัลย้อนหลังสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะหรือจะโทรที่ call center 1115ค่ะและกลับมาพบกับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีได้อีกครั้งในวันที่30ธันวาคม2565ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทีมงานถ่ายทอดสด Facebook Live NBT to HD ดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณคมคิดสรรสนเกียรติล่ามภาษามือต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ